ช่วงแรกก็ติดตามผ่านทางช่อง 24-24U ครับช่วงหลังเหมือนเดิมนะครับ Facebook Live ครับแฟนเพจของมวยเด็ด789แล้วก็ YouTube Channel ของเพชรยินดีติดตามกันได้นะครับใครสะดวกช่องทางไหนครับก่อนจะไปสุกหน้าสุกนี้ก่อนครับนี่ครับคู่ที่7ของรายการครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789นะครับเพชรชลทานกับเสือมณีครับซ้ายกับขวาครับโอ้กระโดดต่อยเลยครับต่อยขวาเตะซ้ายครับเพชรชลทานเปิดหัวในช่วงที่2นี่จบยก4นะครับวันนี้ได้ดูครบทุกรสชาติเลยนะครับช่วงแรกนี่เห็นมวยเกิดบาดแผลแตกด้วยนะครับแพ้สนามก็ยุติการชกไปครับคู่ที่2แหละครับเพชรแสนเก่งก็ชนะแตก M16 ไปครับแล้วก็คู่ไฮไลท์ครับดอกไม้ป่าชนะคนคอนครับกุมารดอยก็ชนะปืนกลครับเท่ากับว่าดอกไม้ป่าก็เปิดนัดแรกครับนะครับ CP เมจิเงินล้านใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยนะครับดอกไม้ป่าในมวยรอบครั้งนี้นี่ผลงานใช้ได้เลยนะครับเปิดมาแบบนี้นี่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามเลยครับดอกไม้ป่าแต่ก็ต้องดูยาวๆครับมวยรอบนี้ไฟเดียวมันจะสรุปไม่ได้นะครับต้องเก่งแล้วก็อาจจะมีดวงประกอบด้วยครับในการเข้าทะลุรอบลึกๆครับเจอกับนักมวยที่ตัวเองถนัดชกด้วยหรือว่าเป็นของแสลงครับก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งต้องเก่งแล้วก็เฮงนะส่วนคู่เอกแฟนๆถามคุณออสครับกุมารดอยไฟต่อไปยังไงดีครับมวยไทยหรือมวยสากลก็ไม่รู้นะเห็นทีมงานพี่ดีบอกว่าจะต่อยมวยสากลก่อนอ่ะฮะแล้วก็อาจจะรอจังหวะครับหาคู่ที่เหมาะสมครับชกมวยไทยแล้วก็ไฟหน้ากันมาที่นี่ยก1ยก2ยกสากล3 4 5ชกมวยไทยเอา2แบบ2 in 1ไปเลยนะครับผมก็รอติดตามนะครับในเส้นทางของกุมารดอยครับเป้าหมายถ้าในแบบมวยสากลก็ต้องอยู่ที่แชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักครับตอนนี้คงจะมุ่งไปที่115ของสภามวยโลก WBC อ่ะครับบนเวทีครับขยับขยับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะเหมาะๆเบ่งๆออกนะครับไม่รีบด้วยนะครับยกแรกเองครับช่วงปลายๆแล้วนะครับหมดยกแรกครับพักก่อนแป๊บเสือมณีนี่ชนะที่ได้เกินน็อกเอาท์บาลังเงินอยุทธชัยยก4ที่นี่แหละครับวิกรังสิตเกมเปิดแล้วนะครับขวากับซ้ายครับกางเกงแดงนี่ประเภทเข่าแลบแทงเจ็บครับส่วนน้ำเงินนี่ซ้ายครับซ้ายทั้งแถบขวามีไว้ยืนครับเริ่มจะเปิดเกมเดินชวนทะเลาะเลยนะครับเพชรชลทานโอ้ศอกครับต่างคนต่างมีศอกครับวงในตีไม่ตีครับเด้งขวาครับเพชรชลทานแต่ว่าเสือมณีพยายามเก็บกันเอาไว้แหละครับวงในครับไม่ให้เพชรชลทานได้ตีเข่าในเกมของตัวเองง่ายๆครับรูปร่างชงชกนี่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับโอ้หมัดขวาตรงครับของเพชรชลทานการฟิตซ้อมก็ถือว่าใช่ดียี่ห้อดังทั้งคู่นะครับนี่ครับซ้ายมาสวนเสียหลักด้วยนะครับจังหวะถอยหลังพอดีครับคู่นี้ดูจังหวะการออกอาวุธกันแล้วนี่ใครโดนหมอหมอเม้งๆก็มีโอกาสเรียบร้อยที่เกเลิกเลยนะครับขวาเตะจ่อล่างครับชวนทะเลาะครับไปจ่อไปครับเพชรชลทานเสริมมาดีว่ายังไงครับซ้ายครับซ้ายขอซ้ายหน่อยครับขอซ้ายสักดอกนี่มาแล้วครับโอ้โหสงสัยได้ยินเป็นมวยซ้ายนะครับเข้าไม่เข้าครับเขาบอกว่ามวยซ้ายนี่ชกยากถ้าหนักก็หนักเลยนะครับโอ้ยนี่ครับมามีหมัดตามด้วยซ้ายครับแต่ว่าสีหน้าของเพชรชลทานยังเฉยๆครับไม่ออกอาการว่าเจ็บว่าปวดนะครับชกมวยต้องแบบนี้ครับยิ่งโดนต้องยิ้มครับพอโดนอาวุธแล้วต้องยิ้มใส่ครับยิ้มสู้หัวยิ้มสู้หัวนะครับเริ่มออกเป็นชุดแล้วแหละครับเสือมณีครับส่วนเพชรชลทานบอกว่าโอ้โหไม่มีตกใจครับแต่ที่บรรยากาศตอนนี้ในเวทีนี่เริ่มจะเจียวจาวครับแข้งซ้ายครับมีศอกดักเอาไว้นะครับเสือมณีครับทั้งคู่นี่งัดของแหลมๆมาแล้วครับเอาแหมเสียหลักกรรมการแยกก่อนเห็นมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับเปิดเกมเดินชวนตลอดเลยครับซ้ายครับเพชรชลทานนี่ครับศอกคืนมาครับตีวงในกระตุกมาเอาละครับมาหักเสือมณีล้มกิ้งไปเหมือนกันครับโอ้โหเกมการเปิดของเพชรชลทานครับทำได้ดีเลยครับสถานการณ์เนี่ยขยับตื้นขึ้นมาครับเอาแข้งขวาของ
เพชรชลทานครับเดินเข้าไปเสียบซ้ายครับโอ้จึ๊กเดียวครับจบเลยครับยก2เท่านั้นครับวันนี้มวยดุจริงๆครับคู่แรกยก4คู่2ยก2ครับกรรมการหันไปชูมือให้เพชรชลทานกออดิศักดิ์ครับแทงเข่าชนะน็อกเสือมณีแก้วสำลิดครับโอ้ยก2เท่านั้นครับได้ดูคู่เอกไวเลยนะครับมาดูภาพช้าครับจังหวะไหนครับน่าจะหายใจเข้าพอดีครับโอ้โหเสียบซ้ายครับจึกเข้าไปครับน่าจะจังหวะที่ไม่ได้เกรงลำตัวพอดีครับดูครับซ้ายจึกชายโครงด้านขวาครับโอ้โหไม่ไหวอะครับโดนครับ